พาไปดูที่นครศรีธรรมราชอันเนี้ยมันมีการแข่งขันกีฬาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ปรากฏว,ว่าพอมีนักกีฬามาแข่งปั๊บปรากฏทางเจ้าหน้าที่ของอบตเองไปโพสเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าเนี่ยเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเท่าไรหร่หลวงไม่เจดเท่าไหร่ครับ20บาท20บาท20บาทแล้วเอาเงินที่ไหนมันพอกินไหมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะสวันนักกีฬาได้เงิน60บาท รวมค่าเดินทางอีก280บาทการแข่งขันกรีธารอบคัดเลือกระดับภาคใต้นะอันนี้เป็นกีฬาอาวุโสแห่งชาติ <c oughs> นะสำหรับคนที่อายุ25ปีขึ้นไปไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพอะไร,รนะฮะแต่รอบคัดเ,เลือกระดับภาคใต้นะแล้วเบี้ยเลี้ยงเขาคนละ20บาทต่ตอวันแบบนี้พอลูกจ้างอาบาตอเอาไปโพสต์ปัรบปรากฏว่ารองนายกอาบาตอเรียกเข้าไปคุยในห้องทำงานเสร็จต่อยพังเข้าหน้าเลยดูนะฮะ ดังหักเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่โดยคุณนัติยาศาสนาภาพเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างกองการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกต่อยเข้าไปดังจมูกหักนะฮะแล้วเป็นผู้หญิงถูกผู้ชายทําร้ายไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วที่สพเมืองนครศรีธรรมราชล่าสุดวันนี้คุณนัทิยาไปพร้อมกับทนายความเลยไปพบกับพนักงานสอบสวนสพนครศรีธรรมราชอีกรอบหนึ่งไปตามความคืบหน้าเพราะ จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการสรุปสำนวนว่าบาดเจ็บแบบนี้บาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บธรรมดาเพราะมันจะไปมีผลกับเรื่องของคดีเรื่องของโทษหนักเบาด้วยรวมไปถึงเรื่องกักขังหน่วงเหนียวด้วยและเราก็ถามว่าเอาจริงคนก่อเหตุที่บอกว่าเป็นรองนายกอบอตออขอภอภัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้าง ทางด้านของคุณนัทยาบอกว่าเขาลาออกจากตําแหน่งไปแล้วหลังจากที่ลงมือทํร้ายร่างกายคุณนัทยาแต่ความคืบหน้าเพิ่มเติมคือตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงณขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยปรากฏว่ามันมี a c e b o o k นะครับใช้ชื่อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยแพร่ภาพบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยที่เป็นอดีตรองนายกอบจเนี่ยในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอยู่ร่วมการแข่งขันประชุมอบรม แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด77จังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะลาออกจากตําแหน่งรองนายกอาบาจอไปแล้วครับแต่ยังมีอีกตําแหน่งหนึ่งแล้วไปประชุมเป็นตัวแทนของจังหวัดได้หรือไม่นะฮะอันนี้ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดครับอันนี้ก็จะแยกกันครับนะก็รอดูความคืบหน้านะฮะ ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ